ยังไม่จบไหมซาร่าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวใช้เวลากว่า8ชั่วโมงศาลนัดอีก12มกราคม64ยังไม่จบไหมซาร่าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวสิทธิ์ดูแลน้องแม็กเวลลูกชายวัย6ขวบใช้เวลากว่า8ชั่วโมงศาลนัดอีก12มกราคม64วันที่24ธันวาคม2563ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนายพิรัตน์นิธิไพศาลกุลหรือไม้นักร้องนักแสดงชื่อดังพร้อมด้วยทนายนิติธรแก้วโตและทนายสนิทปัจจาย่าทนายความส่วนตัวและคู่กรณีนางสาวซาร่าคาซิงกินี่พร้อมด้วยทนายกิ่งศิรินทร์ระดาลึงวัฒนวณิชและทนายทากฤษสิทธิประเสริฐได้เดินทางมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยตามหมายศาลจากกรณีที่นักร้องหนุ่มได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรเผชิญหน้าครั้งแรกไม้ซาร่าขึ้นศาลหลังยื่นถอนเป็นพ่อขอปกครองบุตรทนายไม้ซาร่าออกโรงแจงดราม่าติดต่อลูกไม่ได้หลังญาติซาร่าฟาดปมนาฬิกาซาร่าแจงไม้ติดต่อแม็กเวลไม่ได้เพราะแบตนาฬิกาหมดยันไม่เคยกีดกันพ่อลูกหลังจากใช้เวลาไกล่เกลี่ยร่วม8ชั่วโมงทนายความฝั่งซาร่าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยซาร่าไม่ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วยเนื่องจากต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับภูเก็ตด้านทนายทากฤษเผยว่าวันนี้มีประเด็นทางคดีเรื่องการรับรองบุตรอำนาจปกครองจะเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายอยากดูแลลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอต่างฝ่ายยังอยากดูแลอยู่ก็ต้องมาคุยรายละเอียดอำนาจตัดสินใจจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ยังมีรายละเอียดหลายจุดที่ยังไม่ค่อยตรงกันทนายก็เลยกลับไปคุยกับลูกความแต่ละฝ่ายแล้วเดี๋ยวนัดหน้าจะมาคุยรายละเอียดมันเยอะเรื่องละเอียดอ่อนลูกต้องอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเงื่อนไขเป็นอย่างไรมันเยอะครับมีแนวโน้มจะลงตัวไหมทนายทากฤษก็ดีอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคุยกันตรงๆมาก่อนคราวนี้เหมือนเป็นเวทีที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันท่านผู้ประนอมผู้พิพากษาก็ได้ช่วยเหลือด้วยหลักๆเป็นเรื่องที่ลูกต้องอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมทนายทากฤษอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งประเด็นหลักครับแล้วก็อีกฝ่ายจะติดต่อกันแบบไหนอะไรยังไงรายละเอียดเยอะครับแต่น้องยังต้องอยู่กับซาร่าเหมือนเดิมใช่ไหมทนายทากฤษเบื้องต้นที่คุยกันวันนี้ก็แนวนั้นเพราะทางไม้ก็ไม่ได้ติดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดประเด็นที่ว่าไม้อยากรับไปดูหรือเปล่าก็มีการพูดขึ้นบ้างแต่ประเด็นนี้พูดนิดหน่อยทางเรายังย้ำข้อเสนอ4ข้อที่เคยพูดไปแล้วหรือเปล่าทนายกิ่งอย่างที่เคยแจ้ง4ข้อนั้นมันไม่ใช่ข้อเสนอมันเป็นข้อความเห็นของเราว่าทำไมน้องควรอยู่กับเรากระบวนการไกล่เกลี่ยมันไม่ใช่กระบวนการของศาลความจริงเราต้องถอยคนละก้าวแล้วเราก็หันหน้าเข้าหากันเพราะฉะนั้นเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วหรือไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันอยู่บนกระดาษเราเปิดโอเพนสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องวันนี้มีการยื่นข้อเสนออะไรออกไปไหมทนายทากฤษไม่มีการยื่นข้อเสนอกันไปเป็นข้อหรอกนะวันนี้สถานะของลูกเป็นแบบไหนแล้วเพื่อให้ลูกของเราประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอย่างไรถ้าเราเอาเรื่องเก่ามาพูดมันไม่จบไม่สิ้นท่านผู้พิพากษาก็บอกอยู่ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วสองฝ่ายในเมื่อได้มาคุยกันแล้วจะตกลงดูแลบุตรร่วมกันอย่างไรมากกว่าความต้องการของซาร่าเป็นอย่างไรทนายกิ่งฝั่งซาร่าต้องถามคือไม่ใช่ว่าเราต้องการถามว่าฝั่งนู้นเขาจะซัพพอร์ตให้น้องมากแค่ไหนมากกว่ามันเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่าหมายถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการซัพพอร์ตทนายกิ่งก็ทุกอย่างทุกอย่างในคดีครอบครัวมันจะมีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเลี้ยงดูน้องจะอยู่กับใครอำนาจปกครองการเยี่ยมเยียนคือต้องมานั่งคุยกันทุกอย่างถ้าถามว่าซาร่าต้องการอะไร
มันคืออะไรเหรอคะมันก็คือคุณอยากจะให้ลูกของคุณแบบไหนมีชีวิตแบบไหนเรียนที่ไหนมากกว่าวันนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องไหนที่สามารถสรุปได้แล้วทนายกิ่งเรื่องของการรับรองบุตรที่ไม่ได้ติดใจทั้งสองฝ่ายสรุปไม่ได้เซ็นรับรองบุตรทนายกิ่งยังไม่มีแค่ยังเซ็นการไม่ได้ยังเหมือนเดิมข้อเสนออื่นต้องคุยกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเซ็นรับรองบุตรทนายกิ่งถ้ากระบวนการมันไปเรื่อยๆสามารถตกลงกันตามรายละเอียดได้ก็อาจจะมีคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของเด็กเพื่อจะให้ทางฝ่ายพ่อไปจดทะเบียนเป็นไปได้ต้องมารอดูสรุปว่าทั้งสองคนจะดูแลลูกอย่างไรมีถอยเพื่อประโยชน์ของลูกเป็นหลักทนายกิ่งคือทั้งสองฝ่ายก็ต้องถอยแหละแต่ว่าคำถามสูงสุดอย่างที่แจ้งมันคือผลประโยชน์ของลูกคุณอยากให้ลูกเรียนที่ไหนชีวิตเป็นแบบไหนก็ต้องมานั่งคุยกันอยู่ที่ไหนทนายทากฤตเราไม่อยากจะลงรายละเอียดว่าใครเสนออะไรยังไงมันยังมีคุยกันอีกนัดหนึ่งมันยังไม่ยุติถ้ามันไปได้ดีมันก็จบซึ่งมันก็ดีกับครอบครัวเขาแต่ถ้าพูดโดยรวมมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะนัดหน้าวันที่เท่าไหร่ทนายทากฤตวันที่12เดือนมกราคม2564เวลาเดิมต่างฝ่ายก็ต้องไปทำการบ้านกันมาทางซาร่าเครียดไหมทนายทากฤตก็มีเครียดบ้างทั้งสองฝ่ายทนายกิ่งเครียดทั้งสองฝ่ายเครียดค่อนข้างเยอะเพราะกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งสองฝ่ายค่อนข้างเยอะด้านฝั่งไม้และทนายความได้ให้สื่อมวลชนด้วยเช่นกันทนายเจมเผยว่าบรรยากาศวันนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีครับและรับฟังเหตุผลการมากขึ้นทั้งสองฝ่ายครับที่ยังไม่ลงตัวก็มีอยู่หลายประเด็นหลักๆคือเรื่องของการรับรองบุตรน้องไม่ติดแต่เรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่องอำนาจปกครองบุตรเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเรื่องค่าเทอมซึ่งมันเป็นรายละเอียดของเด็กคนหนึ่งถ้าเกิดมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างที่จะศึกษารายละเอียดเยอะมากเพราะเด็กคนหนึ่งอาจจะต้องดูรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับทางนั้นเรียกร้องเยอะเกินไปหรอทนายเจมส์ถามว่าทางนั้นเรียกเยอะเกินไปไหมถ้าเรื่องของตัวเลขมันมีรายละเอียดอยู่ในสำนวนครับทางท่านขอเอาไว้ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีหนึ่งครับแต่ถามว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ตกลงไม่ได้จริงๆมันมีหลายประเด็นครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับเห็นว่าทางเรามีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นทนายเจมส์อันนี้ไม่น่าจะมีนะครับฝั่งน้องไม้ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอยู่แล้วหัวเราะทางเขามีเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมไหมทนายเจมส์ก็เป็นประเด็นเดิมๆที่รู้กันอยู่ครับแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเด็กนั่นแหละก็เข้าใจฝั่งเขาว่าเขาก็ต้องการให้เด็กอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับแต่ทางฝั่งของน้องไม้ก็ดูตามศักยภาพครับเราจะต้องกลับไปทำการบ้านเรื่องอะไรบ้างทนายเจมส์อันนี้มันลึกแล้วครับเป็นเรื่องในสำนวนเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งไม้สภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม้ก็โอเคครับการเผชิญหน้ากันครั้งนี้มีการพูดคุยกันมากขึ้นไหมไม่จริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากตอบอะไรมากครับผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกอะไรยังไงแต่เอาตรงๆผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมจะคิดยังไงตอนนี้แต่อยากให้เรื่องนี้รีบจบแค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้มีความคิดจะถอนฟ้องอย่างที่บอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้ลูกทีเดียวไหมไม่มันก็เป็นรายละเอียดของสำนวนครับผมไม่สามารถพูดได้ถ้าจะถอนฟ้องเหมือนที่แจ้งครั้งที่แล้วจะทำได้ไหมทนายเจมมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับและพูดถึงเคสทั่วไปนะครับท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลักว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนครับถ้าเราจะถอนฟ้องเหมือนที่เราบอกไปครั้งที่แล้วทำได้ไหม
ทนายเจมมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลักว่าเขาจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนครับแนวโน้มในรอบหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างทนายเจมผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้จบให้เร็วที่สุดแต่พอดีว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาและมันมาโผล่ในรอบนี้เราก็เลยขอให้ไปศึกษาในรายละเอียดก่อนอย่างที่ผมบอกว่าไปกระทบกับเด็กคือสำคัญก็เลยตัดสินใจเลยไม่ได้ในตอนนี้ครับจริงๆความตั้งใจในวันนี้คิดว่ามันจะจบใช่ไหมไม่ก็คาดหวังว่ามันจะจบครับพอมีครั้งหน้าจะกระทบกับการกลับไปทำงานที่จีนไหมไม่ตอนแรกคิดว่าไฟล์บินน่าจะ27นี้แต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะไปได้เมื่อไหร่ยังไงตอนนี้มันก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยก็หลายอย่างครับทุกวันนี้ยังได้คุยกับลูกอยู่ไหมไหมก็ได้คุยครับได้คุยผ่านนาฬิกาแต่ไม่เหมือนได้เจอใช่ๆนั่นแหละครับโทษทีครับเลอเงื่อนไขเรื่องค่าเลี้ยงดูมันมีส่วนติดด้วยไหมทนายเจมมันก็ติดครับอย่างที่ผมบอกมันไปกระทบถึงเด็กมันค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่เป็นพระเอกของงานนี้ครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีขอไปศึกษารายละเอียดและวางแผนให้รัดกุมที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุดเราถึงจะตัดสินใจทางศาลได้มีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับทั้งสองฝ่ายทนายเจมศาลท่านแนะนำได้แค่หลักการครับแต่ในรายละเอียดท่านลงลึกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่สำคัญคือเป็นเรื่องของเด็กครับเพราะฉะนั้นท่านอยากให้มองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักครับตัวไม้เองซีเรียสไหมว่าลูกจะต้องมาอยู่ในความปกครองของเราไม่ได้ซีเรียสนะครับผมขอแค่ได้เจอลูกนั่นแหละครับเปิดค่าเลี้ยงดูแม็กเวลชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม้พิรัตแฉซาร่าเบิกยิบเทียบคำต่อคำไม้ซาร่าแถลงปมแย่งสิทธิปกครองลูก